swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ 24Pay เว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.24pay.in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเซริก้าหลังถูกบัฟมาในแพทนี้ครับครับตัวของเซริก้าเนี่ยได้บัฟอันติครับผมทำให้อันติสามารถกระโดดได้เอาไว้จุกเวลากระโดดข้ามกำแพงนะครับเอาไว้หลบพวกตัวตีใกล้นะครับแล้วก็เอาไว้หาตำแหน่งยิงนะมันสามารถแบบอันติกระโดดเข้าไปเซอร์ไพรส์เพื่อขยับเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อเราอาจากเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะวางอยู่กับที่แล้วตอนเราวางอยู่กับที่เนี่ยเราอาจจะได้ยิงแค่นัด2นัดแต่ว่าการที่เรากระโดดเข้าไปเนี่ยเราอาจจะได้ยิงเพิ่มอีก1นัดหรือ2นัดเลยนะครับผมว่ามันมีผลนะถ้าที่ผมคิดไว้นะครับผมแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้างานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในเกมนี้เนี่ยเรายืนเลนสู้กับสจวตด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่ตัวที่เราควรจะไปสู้นักเท่าไหร่ถ้าเกิดเขากดสกิล2นะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีสกิล2ก็ผมว่าก็ไม่ใช่ตัวที่เราจะไปสู้ด้วยอยู่ดีในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โฟกัสฟาร์มกับเซริก้าเป็นตัวที่มีของแล้วเก่งนะครับผมไม่ได้เก่งด้วยสกิลของตัวเองแต่ว่ามันต้องการของนะครับผมเลดเกมเก่งมากครับแล้วเป็นตัวที่ยิงไกลยิงแรงมากๆสำหรับดาเมจเนี่ยไม่ได้มีการบัฟเลยนะครับแค่บัฟอันติอย่างเดียวผมว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะผมว่าอาจจะเล่นกับกบที่เพิ่งถูกบัฟมาได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่ากบรวบใช่ไหมเซริก้ามันยิงหมู่ไงกบรวบเซริก้ายิงผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะครับกบในแพทนี้ก็ถูกบัฟมาด้วยเนาะให้วิ่งไวขึ้นนะครับจริงกบมันก็เก่งอยู่แล้วนะแพทนี้บัฟอีกผมว่าก็น่าสนใจนะครับอาจจะบัฟมากันไอเทมโรมเนาะไอเทมโรมไอแหวนอ่ะมันจะทำให้เปิดตาแล้วสโลนะครับเขาก็เลยบัฟกบให้วิ่งไวขึ้นนะครับผมเพื่อมาทดแทนนะผมว่าเราดักตรงนี้ไม่คุ้มแล้วเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวเบิร์ดเนาะอาจจะโดนสตูดปิดด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ล็อกซี่ก็ยังไม่มีเวล4นะครับแย่งครับผมตรงนี้ล็อกซี่ได้มาครับถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้มาไฟเนี่ยผมคิดว่าไฟมังกรตรงนี้เราก็สู้ไม่ได้ครับเพราะมีโอกาสที่จะเดินถงขึ้นมาบนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอกันคลิปในป้อมก็ได้นะไม่ต้องรีบนะครับถ้าไม่อยากโดนฟิกเซอร์ไพรส์จากกบนะครับแต่ว่าตรงกลางมีบวกกันแล้วครับผมตรงนี้รีบเคลียร์รีบไปครับผมจะเป็นสกิล2นำนะเพราะว่าสกิล2มันเพิ่มดาเมจนะทำให้เราเนี่ยเจาะเกาะเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นนะครับทางป้อมแล้วยิงและยิงครับและยิงครับโอ้ต้นเกมยังแบบยิงเบาไปหน่อยมันไม่ยิงเบาหรอกทุกคนแต่ว่ามันยิงช้านะเราก็ยังไม่ได้แรงเท่าที่ควรนะครับต้องการของแหละทุกคนเห็นการกระโดดนั้นไหมคือมันก็กระโดดไม่ได้ไกลมากเนาะก็เหมือนแบบขย่งไปข้างหน้านิดนึงอ่ะแต่ผมว่ามันช่วยได้แน่นอนมันทำให้เราเนี่ยยิงเพิ่มได้นัด2นัดอย่างแน่นอนในช่วงเลทเกมว่าเลทเกมเนี่ยเราจะยิงไวขึ้นและไอ้วงของเซก้าเนี่ยคือมันสามารถยิงโดนขอบได้นะมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในวงอ่ะแค่ขอบอ่ะมันก็โดนนะครับอันติอันติเซติก้าโซนโหดมากนะครับไปคิดไปนะครับผมเกมนี้มีล็อกซี่มาช่วยคุมนะก็ดีหน่อยวางสกิล2โซนไว้ครับแล้วก็ยิงป้อมยิงได้เท่าที่ยิงได้ครับยิงตัวนี้ได้หรือเปล่าได้ไหมครับไม่ได้ครับสจวตดาเมจดีกว่าผมว่าเซริก้าแพทนี้นี่อาจจะเล่นพลังแฝงโลกก็น่าจะดีนะ
แต่ว่าเล่นเงินก็ดีอยู่แล้วแหละทุกคนมันคือมันกลางๆดีนะผมวางสกิล2รอกบก่อนเพื่อนเราจับกบมาได้นะอุ้ยจับกบว่ะโอ้โหลุกไม่ทันอย่างงี้ก็น่าจะไม่รอดครับข้างบนเราน่าจะการได้ปะบ็อกซี่ฟิกไปจับมาครับแต่เหมือนว่าจะเหลือแต่วิญญาณแล้วทุกคนเลือดไม่พอที่จะล่ากลับมาวางสติรอครับแต่เหมือนว่าปรตข้าวจะไม่เดินมาหูโดนรวบด้วยฟิกออกมาก่อนครับว่าป้อมนี้ล่ะจะต้องปล่อยแล้วแหละสถานการณ์ต้นเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทุกคนแต่ว่าเราก็ได้ดาบคีนะถือว่าไม่ได้ช้านะครับถ้าเกิดดาบคี6นาทีเนี่ยช้าอยู่ถือว่าไม่แย่ครับผมแล้วผมจะขึ้นดูดเลือดเล็กมาเอาไว้ฟาร์มนะครับเหมือนเดิมครับแครี่ถ้าเกิดจะบูสต์เงินก็ถ้าเกิดมันมีคีป่าก็ยิงเลยครับถ้าเกิดป่าไม่อยู่นะเดี๋ยวเพิ่งไปเยอะครับตอนนี้เราต้องซ่อมฟาร์มหาเงินก่อนวางสกิล2ไปครับผมเกียร์คีปครับแต่ป้อมนี้ก็กันไม่ได้ป้อมค่อยๆแตกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะบ็อกซี่จับได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ผมได้ตั้งป้อมฟรีตั้งป้อมฟรีแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงโอ้โอ้มาดิตายครับสวยอุ้ยผมรับเยอะอยู่นะแต่ว่าผมได้จ่ายดาเมจเต็มไปนะทุกคนได้ซีเนสเทียได้กบมาครับตรงนี้สวยเลยยืนกองๆกันแบบนี้เนี่ยเอริก้าก็ชอบอยู่เหมือนกันทุกคนเดียวมาอาจจะเดินขึ้นมานะเรายิงเริ่มแรงแล้วนะครับผมยิงคีทีละ 1,200 เลยนะเอริก้าเนี่ยเป็นแครี่ที่ยิงแรงอยู่แล้วเพราะว่าสกิล1มันเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพเอ๊ะไอ้หนุ่มยังไงเปิดแมปให้หน่อยเปิดแมปให้หน่อยจะยิงต้องลุกละกบมาครับสวยเราได้เรียวมามาด้วยผมต้องวาร์ปกลับไปการบนนะตรงนี้ต้องให้เพนตีป้อมแต่ว่าเหมือนเพนจะไม่ตีโอเคผมต้องกลับไม่งั้นป้อมบนเราแตกฟรีแน่นอนจริงๆอ่ะเราควรจะได้ป้อมล่างนะแต่ว่าตัวตีป้อมเราไม่ตีล็อกซี่กำลังเดินไปตีป้อมอยู่ผมต้องมาเซฟป้อมบนอ่ะเพราะมันไม่มีคนกลับมาเลยทีมเราดูแบบดูใช้คนเกินจำนวนอยู่นะแบบเดินเข้าป่าไป4คนเลยถ้าเกิดไอรีวาร์ปอะคือผมจะไม่ต้องวาร์ปผมจะต้องตีป้อมหรือไม่ถ้าเพนวาร์ปผมก็จะไม่ต้องวาร์ปผมจะต้องตีป้อมอย่านะอย่านะอย่าทำแบบนั้นเลยการเงินผมโอเคนะการเงินผมแบบเยอะสุดในเกมเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามประมาณ 300-400 ถึงแม้ว่ารูปเกมเราจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าเรายังหาเงินได้อยู่ครับจากพลังแฝงด้วยนะพลังแฝงก็ได้มา200เห็นเพื่อนจะเล่นบนนะตรงนี้เดินไปเติมหน่อยยิงไม่ถึงทุกคนยิงได้นัดเดียวนะเขาหายเข้าฟอกไปตีมังกรได้นะครับตรงนี้ฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะตีดากันก็ได้นะโอเคเขาตีดากันเพราะว่าเขาหายไปหมดเลยนะมันผิดสังเกตเราเล่นบนต่อได้นะครับจริงๆอ่ะอาจจะเคลียร์แค่คีปก็ได้ถ้างั้นนะถ้าเกิดทีมไม่มาเล่นด้วยนะครับคือต้องกลับไปการบ้านว่าคีปล่างเข้าแล้วนะครับฝั่งนู้นเขาปล่อยดาร์กล่างด้วยเนาะคิกซี่เดินบนครับอาจจะมีกบด้วยนะถ้าเกิดคิกซี่อยู่อ่ะเพราะว่าเมดลมเขาอาจจะเดินด้วยกันโยครับกระโดดโยครับกระโดดโยครับกระโดดโยพี่ออกมาก่อนครับพี่ออกมาก่อนครับยิงครับยิงครับยิงครับวิทุกคนเมื่อกี้นี้เห็นผลนะบัฟมาผมกดอันติหลบสตันคิกซี่นี่ถ้าเกิดเป็นแพทเก่าผมอาจจะตายไปแล้วนะอันนี้แพทใหม่ต้องให้เครดิตนะอันนี้คือให้เลยกระโดดหลบสตันว่ะโอเคเราได้เป็นบูออฟซอร์เตอร์มาแล้วนะครับหลายคนเนี่ยชอบจะออกเป็นทารอนนะแต่ว่าเซริก้าผมว่าโบเนี่ยคือทีเด็ดเพราะว่ามันยิงแรงครับมันยิงแรงมันก็จะดูดเลือดแรงอ่ะมันสามารถตั้งป้อมแล้วยิงสู้ได้เลยนะกระโดดครับแล้วยิงโป่งสองนัดครับหายไปเลยยิงคีปต่อด้วย
ิงคีฟเสร็จยิงป้อมต่อมาเดะว่าตอนนี้เราไหวแล้วนะตอนนี้เราไหวแล้วถ้ามีดูดเลือดแบบนี้คือผมไม่น่าจะตายอ่ะผมสามารถกดดูดเลือดสู้ได้ยิงครับ2นัดอันติมีนะตรงนี้กระโดดตั้งป้อมแล้วยิงไล่ที่ครับเอาบูด้วยถ้าบูนี้ได้บูโอเคไม่ได้บูนะเผาจากล็อกซี่นะครับไม่เป็นไรทุกคนวางสกิล2รอกบเลยถ้ากบวิ่งเข้ามาเหยียบสกิล2แล้วแน่นอนตรงนี้โฟกัสป้อมก่อนครับกบเข้ามาจริงครับผมวางดักหน้าเลยครับผมตีครับตีครับแล้วตั้งป้อมแล้วยิงครับกดดูแลใจด้วยแล้วยิงโอ้ยเลือดเด้งเต็มหลอดอ่ะดูดเลือดใหญ่อย่างโหดเซติก้าผมบอกเลยยิงดูดเลือดเป็นพันเอาเรื่องอยู่อ่ะทุกคนเซติก้าวางสกิล2ลดก่อนครับลดก่อนแล้วยิงครับแล้วยิงครับแล้วยิงครับหายครับยิงอย่างแรงตอนนี้อย่างนี้คือคุมเกมได้แล้วนะเซติก้าเนี่ยคือเป็นแคร์ที่โซนได้นะในแพทนี้เราสามารถกระโดดขึ้นไปทีเผลอตั้งป้อมยิง2ทีตายอะไรประมาณเนี้ยกบเข้ามาครับกระโดดออกมาแล้วยิงครับยิงยับครับยิงจนกระสุนหมดต้องกลับก่อนนะเพราะว่ามานาเราหมดแล้วมีเลสนี่ผมว่าของดีนะเซติก้าถ้าเกิดมีเลสอะเราจะยิงศัตรูสโลว์ด้วยเราจะได้เพิ่มจำนวนนัดในการยิงไปด้วยตั้งป้อมรอเลยครับแล้วยิงครับยิงให้หมดแม็กครับมีลั่นเข้าดาร์กไปด้วยนะเพื่อนเหมือนจะไม่ได้เอาดาร์กนะครับผมโอเคโอ้ยผมมีบูใช้ไว้อย่างงี้ฟินเลยอันติคูดาวมานะกระโดดยิงได้นะโป่งกิกซี่วิ่งอ่ะยืนไม่ไหวกิกซี่นี่ไปเติมเลือดแล้วนะออกมาเดี๋ยวมาแล้วจับได้อย่างงี้ก็ไม่รอดครับวางแถบ2จุดเลยไม่ว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาก็โดนกบจะรวบครับวางแถบอีก1ทีกระโดดเข้าไปยิงยิงไล่ที่ครับยิงป้อมวางแถบต่อเอ้ยเหมือนจะไม่ได้แล้วนะผมไม่มีอันติอ่ะติจะมาแล้วสกิล2เรามันเปิดแบบด้วยนะเหมือนโยนสกิล2ไปแล้วมันมองเห็นตัวกบด้วยโหโคตรมันอ่ะเซติก้าแพทนี้ผมว่ามาอยู่นะมาเลยอ่ะมันโซนโหดมากเนี่ยวางแถบไว้วิ่งเข้ามาเหยียบแถบแล้วกระโดดยิงยิงแรงจริงๆไหนปวดแล้วหรอโอ้โหปามาตั้งนานได้ยิงแค่นี้คือเราได้ยิงเสร็จแล้วฝั่งตรงข้ามออกจากบ้านไม่ได้เลยทุกคนออกมาโดนเรายิงคือมันฟิลเหมือนทีมมียูเอะทีมมีกูเลนทีมมีแบบอิกกี้อะไรเงี้ยตัวไล่ที่อ่ะผมว่ามันเป็นฟิลนั้นเลยนะมีอีลินอะไรอย่างเงี้ยมันฟิลนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจดีกว่าว่าดาเมจทำได้มากน้อยแค่ไหนผมว่าดาเมจเยอะเกมนี้คือออกมาเรายิงอย่างเดียวนะครับโอ้ยดาเมจ 41% ดาเมจไป 102,000 ภายใน13นาทีเรียกได้ว่าทำดาเมจแทบจะไม่แบ่งเพื่อนอ่ะโหดมากครับเฟริก้าแพทนี้บัฟมาที่เราไม่ได้เจอตัวที่มันนอกเมตาเนี่ยเราก็เจอตัวในเมตานะก็อาจจะมีซินที่แบบไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่อาจจะหยิบมาแก้ดับแต่ว่าเขาก็ติดเม็ดนะเจอโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยกบคิกซี่เรียวม้าก็ตัวปกติเลยผมว่าเซริก้าแพทนี้มาอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับผมต้องลองเล่นต่อนะว่าตัวมันเนี่ยมันเล่นได้กับทุกเกมหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับแล้วใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนละ1ไลค์คนละ1คอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้บนคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ